ชีวิตภรรยาของโรเบิร์ตสายควันยังทำใจไม่ได้สูญเสียสามีหอบข้าวของย้ายกลับสกลนครปัจจุบันผ่านมาครบ2ปีแล้วสำหรับการสูญเสียโรเบิร์ตสายควันตลกชื่อดังในวัย54ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดพี่แจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตกล่าวว่าความรู้สึกผ่านมาก็ดีขึ้นได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดที่สกลนครเป็นบ้านเกิดของตนเองความรู้สึกก็พอได้คลายเหงาบ้างมีญาติพี่น้องแวะเวียนเข้ามาพูดคุยได้ระบายก็พอหายเหงาเรากลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดหลังจากที่โรเบิร์ตเสียได้5เดือนก็เริ่มทยอยเอาของกลับมาเพราะอยู่ที่โน่นเราอยู่คนเดียวค่อนข้างเหงาก็จะมีบอลเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์กระรอกแวะเวียนมาหาโทรมาถามไทยตลอดว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคนรอบข้างก็แวะเวียนมาตลอดยอมรับว่าคิดถึงโรเบิร์ตมากความรู้สึกตอนนี้บอกได้เลยว่าโรเบิร์ตยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวตลอดบางครั้งวันพระวันโกนก็ได้กลิ่นบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเราก็ได้ไปทำบุญให้โรเบิร์ตถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ต้องห่วงแล้วเราทำใจได้แล้วเราอยู่ได้เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเราอยากให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่สบายที่มีความสุขไม่ต้องห่วงใครแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ